เนื่องจากว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไปตามไปตามเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะฮะซึ่งไปแสดงมิวสิกเพื่อจะโฆษณาเว็บออนไลน์เว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับไอตอนที่ไอตอนที่แสดงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกนี่นะฮะเห็นไหมนี่เขาบอกว่าเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าทั้งคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในมิวสิกเนี่ยนะสุดท้ายพอรามีมานกี้ากป8 8 8มาคนที่ไปแสดงในมิวสิกเนี่ยเาก็ถูกตำรวจเรียกมาสอบ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือไม่นี่นะครับเป็นภาพที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์เนี่ยฮะเปิดปฏิบัติการมาเก3าแปดสามตัวเออนี่นะครับปิดล้อมตรวจค้น 3. จุดใน2จังหวัดทั้งในกรุงเทพสกลนครและก็จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพผลตำรวจโทวรวัดวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าการตรวจค้นของตํารวจเมื่อวานนี้นะฮะก็ไปตรวจตามหมายค้นนะเข้าตรวจที่ 3. จุด จุดแรกในกรุงเทพมหานครเนี่ยตรวจสองแห่งที่คอนโดมิเนียมย่านบางเขนและก็ที่ทุ่งครุซึ่งเป็นที่อยู่ของนักสแสดงอินฟลูเอนเซอร์ในมิวสิกวิดีโอและก็ที่จังหวัดสกลนครเป็นที่อยู่ของนักแต่งเพลงแรปที่ใช้ในการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์จุดแรกเป็นการตรวจค้นห้องพักหนึ่งอยู่ที่ชั้น14คอนโดย่านประโณโยทิมซึ่งทันทีที่เจ้าที่ไปก็พบผู้อยู่ข้างในเน,นี่ยสคนหนึ่งในนั้นมีนางสาวธัญการโรจินหรือเมย์ ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะฮะในเว็บมาเก๊า888จากการตรวจค้นเอาไปเจอเคตาเมนเออนี่นะ5กรัมซึ่งเธอก็บอกว่าเป็นของน้องชายโดยบอกว่าให้การว่าซื้อมาในราคา500บาทซื้อมาจากไหนเขาถามซื้อมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปก่อนในข้อหานี้และก็ระหว่างการตรวจค้นนะครับก็พดไปพบรถลัมโบกินี โ oh อ้โหอา้าวธรรมดาที่ไหนหล่ะคันนี้ลัมโบอ์ครับลัมโบเนี่ย,ยมีพลาสติกคลุมเลยนะฮะแต่ว่าสวมทะเบียนปลอมฮะนี่จอดอยู่ที่อาคารจอดรถในคอนโดด้วยเขาก็เลยเอา้าวทำไงาอายัดไว้ก่อนฮนะ mm hmm. นี่จุดแรกนะจุดที่สองไปที่ไหนไปตรวจคนที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บู่บ้านแกรนโฮมประชาอุทิศ3 3เนี่ยเขตทุ่งครุเนี่ยนะไปเชิญตัวนางสาวมิราดุรงคชาไม่ใช่นางสาวมิราดุรงคชะไม่ใช่อ่านผิดออกโอ้อา่านยาก ดูรงคดชยานุรักษ์โอ้ยขอ,อประธานโทษเธออ่านยากมากเลยเธอก็อายุ32ปีนะไปให้ปากคำและก็ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบด้วยเบื้องต้นทั้งสองคนยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอจริงและก็ได้รับการติดตอ่อมาจากบุคคลหนึ่งชื่อบิ๊กเมื่อปี62เนี่ยให้ไปเต้นเต้นแบบไหนเต้นแนวเซ็กซี่หน่อยโดยที่ไม่มีเพลงหรือสัญ,ญลักษณ์ของเวบพนันประกอบและก็ไม่ได้บอกว่านำไปใช้ในง,งานอะไร โดยที่นางสาวมิราเธอบอกว่าได้เงินค่าจ้างแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเวลามิวสิกเนี่ยเผยแพร่แบบปั๊บมีคนกดไลค์มากกว่า3 0 0 0 0นคนอบอกว่าถ้ากดเยอะกดไลค์เยอะก็จะจะจะ,จะได้เงินมากกว่านี้ว่าอย่างนั้นส่วนนางสาวธัญการได้ค่าจ้างแค่สี่พันนะเธอบอกนะ,ะได้ค่าจ้างแค่สี่พบาทเลยไม่รู้จักเหมือนกันว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครนี่นะ,ะแต่ว่าเป็นพิตตี้ที่เคยทํางานมาด้วยกันมาก่อนพอทราบว่าจะเอาไปลงเว็บพนันออนไลน์นะฮะ เธอบอกว่าเออเนี่ยติดต่อทางเว็บไปอ้าวเคาลบคลิปไปสุดท้ายมันก็เลยเลยตามเลยว่าอย่างนั้นจุดที่3ที่สกลนครนะก็ไปเจอนายอนุวัฒน์คำยาหรือเกียร์ซึ่งก็เป็นแรปเปอร์หนุ่มนะฮะก็ก็เอาตัวมาสอบเหมือนกันจากการตรวจค้นเนี่ยนะนะครับที่สกลนครเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอ้าวสอบถามว่าเป็นผู้แต่งแล้วก็ร้องเพลงคือหมายความว่าเว็บพนันไอไอบาเก๊าแปดแปดเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเล็กตัวน้อยเออนี่ไปตรวจสอบนะส่วนตัวใหญ่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเขากำลังจัดการกันอยู่ก็แล้วกัน เนี่ยตัวเล็ดตัวน้อยก็ไม่ไม่ไม่ยอมนะเขาก็เรียกมาสอบแม้กระทั่งคนที่เต้นใน m อก็โดนโดนโดนคือมันต้องทำงานต้องทำงานใครที่เกี่ยวข้อามาสอบก่อนมาสอบก่อนผิดก็ว่าไปนี่อันนี้ก็เขาบอกไปจับข้อหาชักชวนพนันดันไปเจอยาเคยาเคโดนซ้ำโดนซ้อนแล้วก็มันก็มีบางคนก็ยังไม่โดนเหมือนกันนะเยอะเลยไอ้พวกที่แบบชอบโพสเฟซบุ๊ก เรื่องตัวเองแล้วก็เอาลิงก์การพนันเนี่ยไปให้คนคลิกเข้าไปดูต่ออแบบปล่อยลิงก์ไว้ตรงหางโพสอย่างเงี้ยเห็นอยู่เนี่ยยังโพสอยู่ทุกวันนี้เลยของผมมันก็ส่งไลน์มาเหมือนกันครับถ้าสนกันสนใจคนที่ตัวลายลายอ่ะคนที่ตัวลายลายอ่ะถึงส่งไลน์ได้เหรอไม่ใช่กำลังพูดถึงคนที่แบบตัวลายลากำลังบอกใบ้กำลังบอกใบ้คนที่ตัวลายลายลายถึงหน้าเนี่ยเห็นแบบชอบโพส์น่โพสต์นี่แล้วก็พอ คลิกเข้าไปดูลิงก์เนี่ยอ้าไปเว็บพนันเฉยเลยนี่จะโดนข้อหาชักชวนเล่นพนันด้วยป่ะเนี่ย